ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วธนาธรคณะก้าวหน้าแถลงการจี้รัฐบาลประยุทธ์รับผิดชอบสลายม็อบในยามวิกาลส่อเจตนาปกปิดไม่สุจริตใจธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าออกแถลงการกรณีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครตามมาด้วยการเข้าสลายการชุมนุมของคณะราษฎร 2,563 ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลมีเนื้อหาดังนี้แถลงการคณะก้าวหน้าเรื่องรัฐบาลต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหยุดก้าวล่วงประชาชนสืบเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครตามด้วยการเข้าสลายการชุมนุมของคณะราษฎร 2,563 ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลจับตัวแกนนำและผู้ชุมนุมจำนวนมากในช่วง 4 นาฬิกาเศษที่ผ่านมาคณะก้าวหน้าขอยืนยันว่าการชุมนุมตลอดวันที่ 14 ตุลาคมเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPRแกนนำและผู้ชุมนุมพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงตลอดเวลาพวกเขาแสดงออกอย่างสันติสงบเรียกร้องในสิ่งที่ประเทศประชาธิปไตยพึงมีนอกจากนี้แกนนำยังพยายามลดความตึงเครียดโดยยอมประกาศพักการชุมนุมไปแล้วและจะให้มวลชนแยกย้ายกลับบ้านในเวลา 6 นาฬิกาของวันนี้โดยสถานการณ์การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยตลอดทั้งคืนการชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่เข้าเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้ดังนั้นรัฐบาลจึงไม่มีความชอบธรรมและความจำเป็นใดๆเลยที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและนำกำลังเข้าสลายการชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกาลซึ่งส่อเจตนาปกปิดไม่สุจริตใจทำให้การใช้กำลังเข้าจัดการกับผู้ชุมนุมตรวจสอบได้ยากขัดต่อหลักการสากลนอกจากนี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่เกินขอบเขตกฎหมายปกติอย่างมากเช่นการตรวจสอบและยับยั้งการใช้เครื่องมือสื่อสารการควบคุมตัวประชาชนได้7วันรวมถึงการสั่งห้ามชุมนุมตั้งแต่5คนขึ้นไปซึ่งล้วนละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงคณะก้าวหน้าเรียกร้องให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมดโดยในระหว่างนี้ต้องให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถูกจับกุมเปิดเผยสถานที่ที่แกนนำและผู้ชุมนุมถูกควบคุมตัวทั้งหมดให้สิทธิในการติดต่อกับทนายและญาติรัฐบาลต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงซึ่งไม่มีความจำเป็นใดๆนอกจากเอื้อให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจล้นเกินในการจัดการผู้ชุมนุมและเร่งหาวิธีตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นสถานการณ์จะมีแต่ลุกลามบานปลายขยายวงการชุมนุมออกไปทั่วประเทศและที่สำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลต้องจัดการระงับขบวนการเผยแพร่ข่าวปลอมเพื่อด้อยค่าแพร่มลทินให้กับผู้ชุมนุมโดยด่วนรวมถึงการดูแลไม่ให้เกิดการระดมมวลชนมาปะทะกันซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขปูทางไปสู่การรัฐประหารเราขอเตือนผู้มีอำนาจในประเทศนี้ว่าประวัติศาสตร์เลือดเดือนตุลาคมได้พิสูจน์แล้วว่าการใช้กำลังปราบปรามปิดปากประชาชนไม่ช่วยให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบแต่จะยิ่งสร้างความขัดแย้งและแตกแยกการกระทำของผู้มีอำนาจในวันนี้กำลังผลักประเทศไทยให้เดินไปทางที่สู่จุดแตกหักอย่างไม่อาจหวนคืนได้อีกคณะก้าวหน้าขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อเสรีภาพเสมอภาคภารดรภาพเราจะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมทุกคนอย่างถึงที่สุดโปรดอย่าลืมว่าการชุมนุมครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากประชาชนสื่อมวลชนและรัฐบาลทั่วโลกความรุนแรงและการใช้กฎหมายอย่างอยุติธรรมใดๆที่เกิดกับผู้ชุมนุมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องรับผิดชอบด้วยความเคารพต่อประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศคณะก้าวหน้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ